นับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจยูนิเทคพลังงานสำรองสู่อนาคตแบรนด์คุณภาพจากเซอร์คอนทางเลือกอย่างชาญฉลาดรถยนต์นิวซูซูกิเอติก้าสมาร์ทไฮบริด The Power of Smart เต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลังสมาร์ทไฮบริดสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นครับวันนี้วันพุธที่28ธันวาคม2565อยู่กับเรา3คนครับผมขวัญละมาเซียก่อติดบาร์เซโลนาครับโค้ชแอคทางข่าวลิเวอร์พูลครับและกันโตน่าล่าข่าวแมนยูครับครับผมวันนี้เนื้อหาของเรานะครับจะเกี่ยวกับนักเตะในตำแหน่งศูนย์หน้าหรือว่าแนวรุกนั่นเองคือสืบเนื่องจากกรณีของโกดี้กักโบนะแนวรุกจาก PSV Eindhoven นะครับที่กำลังจะไปเป็นนักเตะใหม่ของลิเวอร์พูลนะไม่ใช่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกันมาหลายเดือนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูกันหน่อยถ้าเกิดว่าไม่ได้กักโปแมนยูที่ต้องการหาศูนย์หน้าเข้ามาแทนในสล็อตของคริสเตียโนโรนัลโดที่ยกเลิกสัญญาไปเนี่ยมันพอจะมีชื่อของใครอยู่บ้างในตลาดตอนนี้นะครับที่พอจะเอาเข้ามาใช้งานได้เรามีอยู่ประมาณ5คนด้วยกันนะครับคือจริงๆมันมีเยอะกว่านี้แล้วบวกลองแสดงความคิดเห็นกันได้ใช่5ไปก่อนแล้วเดี๋ยวดูที่6 7 8มีชื่ออื่นอีกไหมใช่นะครับก็ข้อมูลวันนี้หยิบยกมาจากแมนเชสเตอร์อีฟติ้งนิวนะที่เป็นสื่อท้องถิ่นของอังกฤษนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับเริ่มที่น้ำแร่ธรรมชาติตราช้างมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนครับขวดนี้ครับวันนี้ขอคำว่าอยากได้กักโปโว้ยอยากได้กักโปโว้ยแต่เขาไม่มาโว้ยนะครับประมาณนี้ครับผมแล้วก็ขอฝาก K-Bank จากธนาคารกสิกรไทยครับบริการทุกระดับประทับใจอย่าลืมโหลดแอป K-Pass มาใช้งานด้วยแล้วก็ที่ตั้งอยู่บนโต๊ะของเรานะครับเครื่องสำรองไฟ Unitec รุ่น Hyper Max Gaming UPS ตัวเทพสำหรับคอเกมเพื่อความมันแบบไม่มีสะดุดระบบสำรองไฟคุณภาพสูงเทคโนโลยีรูปขึ้นบริสุทธิ์เพียวไซเวฟเพื่อการปกป้องอย่างสมบูรณ์แบบป้องกันไฟดับไฟตกไฟเกินไฟกระชากได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเครื่องสำรองไฟแบรนด์ Unitec จัดจำหน่ายโดย Ingram Micro หาซื้อได้แล้วที่บันหน้าทั่วประเทศหรือช่องทางออนไลน์ครับ JB Lazada Shopee Shop at 34 Unitec The Power Back Up to the Future ครับครับผมและขอบคุณรถยนต์ New Suzuki Ertiga Smart Hybrid ด้วยนะครับ The Power of Smart เต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลัง Smart Hybrid นะครับรถยนต์3แถว7ที่นั่งที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานครับมาพร้อมเทคโนโลยีสมาร์ทไฮบริดใหม่ช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพประหยัดน้ำมันและก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับก็สามารถพบกับ New Suzuki Ertiga Smart Hybrid The Power of Smart เต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลังสมาร์ทไฮบริดได้แล้ววันนี้นะครับที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ www.suzuki.co.th นั่นเองครับผมครับผมมีใครกันบ้าง5คนในลิสต์ของเราวันนี้ใช่ครับย้ำอีกทีนึงข้อมูลจาก Manchester Evening News เนาะ5คนที่เขาแนะนำมาว่ามีความเป็นไปได้ครับผมคนแรกครับเราเริ่มกันที่มูซาเดมเบเล่ครับชื่อนี้กลับมาอีกแล้วชื่อนี้กลับมาอีกแล้วคือเป็นข่าวกับแมนยูมาหลายปีผมว่าไม่แปลกที่ถ้าจะมีชื่อเขากลับมาอีกครั้งนึงครับตอนนี้อายุ26แล้วนะวันเวลาก็ผ่านไปนะครับ 2-3 ปีที่ผ่านมามีข่าวตลอด สิ่งที่ต้องรอดูคือลียงจะเอายังไงมีแผนต่อสัญญากับนักเตะหรือไม่เพราะว่าตอนนี้นักเตะเหลือสัญญาเพียงแค่6เดือนเท่านั้นดังนั้นถ้าลียงไม่อยากจะเสียเสี่ยงที่จะเสียฟรีก็ต้องปล่อยในมกราคมแบบถูกๆเลยครับผลงาน5ซีซั่นโดยรวมเลยนะถือว่ายอดเยี่ยมนะครับกับทางลียง69ประตูจาก156เกมแต่ว่าซีซั่นนี้ถือว่าเป็นซีซั่นที่เขายังยิงได้น้อยแล้วก็ลงเล่นไม่เยอะเท่าไหร่ลงเล่นไป12เกมยิงไป2ลูกเท่านั้นฟอร์มไม่ได้เปรี้ยงมากใช่แต่ว่าก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ลียงมานานแล้วก็เป็นข่าวย้ายทีมอย่างต่อเนื่องใช่นะแต่ก็ยังไม่ได้ไปสักทีหนึ่งนะครับกับแมนยูเนี่ยก็เวลาคิดอะไรไม่ออกก็เชื่อมโยงคนนี้ไปก่อนจริงพวกสื่อเล็กๆส่วนใหญ่จะมากับมูซาเดมเบเล่ตลอดจะเชื่อมจนกว่าจะได้เลยไหมหรือว่าเชื่อมไปเรื่อยๆเป็นตำนานอีกหนึ่งคือผมว่าเขาเป็นแบบเหมือนเป็นตัวเผื่อเลือกตัวเผื่อเลือกที่เห็นในรูปธรรมว่าเขาเป็นกองหน้าเขาคิดว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาแมนยูน่าจะสนแต่ไม่เคยคิดว่าเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งไหมคือตั้งแต่อยู่ในยุคของเทนฮากมาไม่ค่อยมีชื่อของเขามาปรากฏในแผนในเป้าหมายต่างๆแต่ว่าถ้าคิดอะไรไม่ออกก็เดมเบเล่ก็ดูเป็นกองหน้าที่เล่นเบอร์9เป็นตัวจบมีความเร็วแล้วก็อยู่ในระดับที่สามารถเบียดตำแหน่งแต่ว่าเป็นกึ่งๆสำรองให้กับมาเซียลได้คือไม่ใช่มาแล้วเป็นเบอร์1แทนอ่ะคือมาแล้วต้องเบียดกันแต่ว่ามาเซียลอาจจะมีผลงานหรือว่าเรื่องของรูปชื่อชั้นที่ดีกว่าณตอนนี้นะเข้าใจแล้วมันเป็นสิ่งที่เทนฮากก็อาจจะมองเอาไว้เพราะว่าเขาอยากได้คนที่เข้ามาเบียดตำแหน่งได้โดยตรงไม่ใช่แบบมาเป็นสำรองเกินไปหรือว่าไม่ได้เป็นตัวจริงเกินไปแต่แบบขอมาเบียดกันอ่ะให้มาเซลรู้สึกว่ามีคนมากดดันพื้นที่ของเขาอยู่ก็คือถ้าจะมองถึงชื่อชั้นเขาอ่ะตอบโจทย์ที่เทนฮาร์ต้องการถูกไหม
ณตอนนี้ในสถานการณ์ที่ทีมต้องการคือไม่ได้ต้องการว่าเอามาเป็นตัวจริงเลยอ่ะไม่ได้ขนาดนั้นใช่เอามาเบียดกันเฉยๆนะครับแต่ว่าถามว่าข่าวหนักไหมก็ตอบว่าไม่หนักแล้วก็การที่มามีจุดเชื่อมโยงกันน่าจะเป็นเรื่องของสัญญาที่เหลือน้อยใช่แต่พอพูดถึงมูซาเดมิเล่อ่ะแล้วก็โยงกับแมนยูผมนึกถึงใครแล้ววะใช่ครับอิกาโลโอ้โหอิกาโลมีความคล้ายๆกับอิกาโลอยู่เหมือนกันจะมาไหมสั้นๆหน่อยแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันคือถ้าเขาอยู่ลียงเขาเป็นตัวจริงอ่ะเขาได้ลงเล่นต่อเนื่องก็ต้องต่อสัญญากันนะแต่ว่าลียงอ่ะมีโอกาสไม่ได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะคิดตรงจุดนี้ก็เป็นไปได้นะครับมาตัวเลือกตัวเลือกนึงครับที่สื่ออย่าง Evening News เขาให้ชื่อมาแล้วคนนี้มีข่าวจริงเมื่อประมาณวัน2วันก่อนหลังจากที่แมนยูพลาดในดีลของคักโปไปก็คือมาร์คุสตูรามนะครับเป็นกองหน้าของบรูเซียมุนเช่นกลักบักในเยอรมันก็คล้ายๆกับเดมเบเล่เลยเพราะสัญญาใกล้จะหมดแล้วแต่ที่อาจจะดีกว่าคือฟอร์มปัจจุบันนะครับ13ประตู4แอสซิสต์จาก17เกมฟอร์มดีถือว่าฟอร์มฮอตเลยแหละแล้วก็ไปเล่นในบอลโลกมากับทีมชาติฝรั่งเศสด้วยนะครับก็ทางด้านของโรแลนด์เวลคุสครับผอ.กีฬาของกลักบักก็บอกว่าสโมสรอยากจะเก็บนักเตะเอาไว้แหละเพราะว่าเป็นตัวหลักในแผงแดนหน้าแต่นักเตะไม่ยอมตอบเรื่องอนาคตสักทีนะครับยังดึงเชงอยู่ก็เลยทำให้ตอนนี้เนื้อหอมนะนิวคาสเซิลบาเยิร์นก็อยากได้ตูรามนะครับแต่ถ้าเกิดแมนยูสนใจจริงๆเนี่ยก็ต้องเริ่มล่าในเดือนมกราคมแล้วเพราะต้องไปล่าหลายทีมนะในเดือนช่วงซัมเมอร์ถ้าฟรีเอเจนต์ก็แย่งกันเยอะแต่ถ้าเรากัดฟันซื้อตอนนี้เลยสักไม่เกิน15ล้านผมว่าน่าจะได้ด้วยครับก็เป็นอีกคนนึงที่ตรงสเปคไหมตรงมาร์คุสตูรามก็จริงๆผมว่าเขาเล่นได้หมดทั้ง3ตำแหน่งทั้งขวาซ้ายแล้วก็กลางแต่ว่าหลังๆเนี่ยเขาจะเล่นเป็นหน้าเป้าใช่ปีนี้เล่นหน้าเป้าเพราะมี2คนคอยซับข้างหลังเป็นลาสตินโดกับฮอฟแมนครับผ่านมา2คนสไตล์คล้ายๆกันแต่คนนี้ถ้าเอาเรื่องฟอร์มนะแล้วก็อายุอาจจะดีกว่าหน่อยผมว่าคนนี้ถ้าจะลงทุนซื้อถ้าเป็นผมนะถ้ามีแค่2คนนี้ผมเอาคนนี้ผมเอาตูรามก็เอาคนนี้แล้วดูแบบมีความแข็งแกร่งใช่น่าจะเล่นในพรีเมียร์ลีกได้ฟอร์มกำลังมามันก็มาแล้วแบบมันได้ฟีลแบบเดมเบเล่แบบความมั่นใจกำลังดอกๆแบบปีนี้เขาฟอร์มแย่ลงนิดนึงไงเดมเบเล่อ่ะมันแล้วจะมากู้ความมั่นใจที่แมนยูเหรอมันยากกว่าอีกนะแมนยูมีความกดดันมหาศาลกว่าเยอะเลยครับผมนะครับคนต่อมาคนที่3ครับนะชูเอามีตินโยเฟลิกซ์สรุปผมว่าชื่อในวิกิน่าจะมีคนไปเติมไปเติมเองอ่ะไปแกล้งเล่นนะครับชูเอาเฟลิกซ์นะของแอตเลติโกมาดริดนะครับคือสถานการณ์ตอนนี้เอาในมุมของแอตมาดริดก่อนคือต้องการจะปล่อยออกนะด้วย2เหตุผลคือ1ก็ไม่ค่อยลงรอยกับดิโก้เซโมเน่นะครับเฮดโค้ชของทีมแล้วก็อีกจุดหนึ่งค่าตัวที่จะได้จากเฟลิกซ์เนี่ยโอ้โหมันมหาศาลมันสามารถทำให้แอตมาติดเนี่ยนะแก้ปัญหาเรื่อง financial fair play ได้ซึ่งอย่างที่ย้ำมาตลอดว่าตาหมีเนี่ยเรื่องการเงินไม่ได้มีปัญหาน้อยไปกว่าบาร์ซ่าเลยนะครับคือที่เราเห็นเนี่ยโอ้บาร์ซ่าต้องใช้คันโยกอย่างนี้คือของบาร์ซ่ามันทำได้เพราะว่ามันมีทรัพย์สินให้ขายแต่แอตมาดริดเขาไม่มีแบบนั้นอันนี้คือทรัพย์สินที่แพงที่สุดของทีมเขาก็ต้องมาใช้วิธีการขายนักเตะออกไปแทนนะครับคือเจ้าตัวเคยเหมือนออกมาบ่นเปรยๆบอกโอ้อยู่กับแอตมาดริดเนี่ยนะสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ฟอร์มผมไม่ดีเพราะว่าสไตล์มันไม่ค่อยเล่นเกมรุกนะแล้วผมก็อาจจะไม่เหมาะกับรูปแบบการเล่นแบบนี้เขาก็พูดแบบนี้นะครับซึ่งแน่นอนพอเซเวเน่ฟังมันก็ขึ้นเลยก็ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะแล้วก็ไหนจะมีเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆอีกนะครับที่ก็มีปัญหากันมาตลอดนะทีมที่ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงด้วยเนี่ยนอกเหนือจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าเกิดอยากจะเข้าไปร่วมวงล่าจริงๆเนี่ยมันจะมีคู่แข่งอย่างเชลซีอย่างPSGนะแล้วก็เรื่องของค่าตัวสื่อบอกว่าแอตมาดริดเนี่ยเขาต้องการไม่ต่ำกว่า100ล้านปอนด์นะคือตอนที่เขาไปฉีกสัญญามา120ล้านยูโรเนี่ยก็ประมาณสัก108ล้านปอนด์นะครับอยู่ในเลนจ์ประมาณนั้นซึ่งก็ถามว่าอยากจะขายขาดทุนไหมผมว่าก็ถ้าขาดจริงๆก็นิดๆหน่อยๆแต่กะเอาเท่าทุนเลยนะเนี่ยใช่เท่าตัวเลขเนี้ยใช่เพราะว่าคือมันเป็นความเข้าใจได้นะเพราะอยู่กับแอตมาดริดจริงๆผลงานไม่ได้แย่123นัดยิงไป33ประตูแต่ว่าในปีนี้เนี่ยฟอร์มมันมาดรอปนะคือดรอปทั้งทีมเลยไม่ใช่แค่เฟลิกคนเดียวยิง3จ่าย3นะครับแล้วก็เริ่มแบบมีกลายเป็นสำรองบ่อยขึ้นใช่คือผมว่าตั้งแต่ตอนนั้นแหละตอนที่มีปัญหากับเซมเน่ก็โดนจับเป็นสำรองคู่หน้าก็ใช้เป็นมูราต้ากับอองตวนกิสมันนะครับเพิ่งจะเล่นตัวจริงไปแค่5นัดนะแล้วก็คือถ้าเกิดว่าเราดูจากจำนวนยิงจ่าย
เอาออกมาหารการมีส่วนร่วมกับประตูเป็นจำนวนนาทีเป็นค่าเฉลี่ยเนี่ยเขาดีนะเขาจะมียิงหรือว่าแอสซิสต์ให้เพื่อนเนี่ยทุกๆ85นาทีครับลงเล่นน้อยก็จริงเป็นตัวจริงน้อยก็จริงแต่ถ้าหาได้หมดแล้วไอ้จำนวนแอสซิสต์อะไรเนี่ยต่อนาทีเขาทำได้ดีใช่แล้วก็กระเด็นด้วยคุณสมบัติคือทั้งยิงทั้งจ่ายได้เนี่ยถูกต้องคล้ายๆกับกักโฟสื่อเขาแมนเชสเตอร์อิมนิ่งนิวเนี่ยเขาบอกเลยว่าแบบมีความคล้ายกับโปในมุมนี้คือทำได้ทั้งยิงและจ่ายไงคือไม่ได้คล้ายแค่เรื่องของผลงานอย่างเดียวเรื่องของสไตล์จริงๆก็มีความคล้ายเพราะกักโปเนี่ยนะเล่นเป็นปีกซ้ายได้เล่นเป็นกองหน้าได้เล่นเป็นหน้าต่ำได้หน้าคู่ได้หน้าคู่ได้มีความคล้ายในบางมุมเอางี้เนาะเหมือนกันเลยแต่ว่าสไตล์อาจจะไม่ได้เป๊ะกันขนาดนั้นนั่นแหละเลยทำให้เป็นคำถามที่ตั้งเอาไว้คือสมมุติถ้าเกิดเทนฮากไม่ได้อยากได้กัปโปเพราะว่าด้วยตำแหน่งจริงๆอ่ะที่เป็นปีกซ้ายโดยธรรมชาติกับเฟลิกซ์ที่ก็ไม่ใช่กองหน้าเบอร์9ธรรมชาติเนี่ยใจจังตรงใจเทนฮากอยู่ไหมแต่กระแสข่าวของเฟลิกซ์ต้องถือว่าค่อนข้างมาแรงกว่า2คนแรกที่เราพูดใช่เพราะว่ามันมีสื่ออังกฤษเล่นมันมีสื่ออย่างลิเลโบในสเปนก็เล่นใช่นะครับแล้วจุดสัมพันธ์ของเฟลิกซ์กับทางด้านของแมนยูเนี่ยมันคือตัวกลางอย่างจอร์จเมนเดสอย่างจอร์จเมนเดสเรารู้อยู่แล้วว่าเขาพาโรนัลโดออกมาจากแมนยูในครั้งล่าสุดก็คือความสัมพันธ์เหมือนจะเริ่มไม่ดีเริ่มเป็นแง่ลบเพราะว่านักเตะไม่โอเคกับสโมสรขอย้ายออกแต่ณจุดนี้สื่อก็บอกว่าจอร์จเมนเดสอยากจะสานสัมพันธ์กับแมนยูอีกครั้งนึงคือไม่อยากให้มันหักสะบั้นเพราะโรนัลโดแต่ใช่แต่ผมโดยส่วนตัวนะผมว่ามันต้องมองแยกเป็นคนไปไหมคือโรนัลโดเขาไม่พอใจก็ส่วนของโรนัลโดแต่นักเตะที่ดูแลโดยจอร์จเมนเดสอะในแมนยูผมว่าก็มีเยอะก็มีบ้างใช่ป่ะและทุกทีมเลยลิเวอร์พูลก็มีบาร์ซ่าก็มีจอร์จเมนเดสเป็นคนที่สานสัมพันธ์กับสโมสรอื่นๆอยู่แล้วคงไม่มาแตะเพราะโดก็ไปแล้วนี่แต่อันนี้ก็เป็นลูกค้าของเขาอีกคนหนึ่งที่เขาดูแลระดับนี้ผมว่าเขาแยกแยะได้ความเป็นมืออาชีพเรื่องส่วนตัวเรื่องธุรกิจเรื่องของงานเนี่ยผมว่าเขาตัดออกจากกันนั่นแหละก็เลยทำให้จอร์จเมนเดสอาจจะมีการเข้ามาเสนอชื่อเอาไว้บอกเอ้ยลองดูไหมถ้าต้องการกองหน้าเราก็มีคนในสังกัดที่ต้องการย้ายอาจจะพิจารณาอยู่ก็คงพิจารณาอยู่กำลังแบบคิดอยู่จะเอาไม่เอาครับเอาซิอ่ะมาดูคนต่อมาอันนี้ก็มีข่าวเชื่อมโยงด้วยในช่วงสักเดือนรอบเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีแน่ๆแล้วก็เพิ่งเขาเรียกว่าเป็นทำให้คนรู้จักมากขึ้นในบอลโลกเพราะว่าเขาไปโชว์ฟอร์มดีในบอลโลกด้วยนั่นก็คือกอนซาโลรามอสนะแล้วก็ไม่รู้คลิปในของจริงหรือเปล่าไม่ยังไม่รู้อันนั้นเป็นเรื่องที่ในโลกออนไลน์อีกอันนึงแต่ว่าถ้าพูดถึงตอนนี้เนี่ยในบอลโลกเราต้องบอกว่าเขาทำผลงานได้น่าประทับใจนะเพราะว่าเขาได้เป็นตัวจริงเหนือคริสเตียโนโรนัลโดด้วยในนัดหลังๆโดยเฉพาะยิ่งนัดถล่มสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็ยิงแฮตทริกไปส่วนผลงานกับเบนฟิก้าอันนี้ก็ดีเลยครับ22นัดเนี่ยยิงไป15ลูกผมว่าถ้าเรื่องของฟอร์มเนี่ยอันนี้ไม่แพ้มาคุสตูรามเลยอยู่ในระดับใกล้เคียงกันเลยปัญหาก็คือการเจรจากับเบนฟิก้าอาจจะยากนิดนึงนักเตะมีค่าฉีกสัญญาอีกแล้วคือเบนฟิก้าเป็นทีมแบบนี้จริงๆนะชอบไปซื้อนักเตะมาปั้นหรือแม้กระทั่งเป็นนักเตะดาวรุ่งของทีมเองก็ตามแล้วก็ใส่ค่าฉีกสัญญาแพงๆเอาไว้กันไว้ก่อน120ล้านยูโรเลยตัวเลขคล้ายๆกับทุกคนเนาะคล้ายๆกับเอ็นโซ่เฟรนเดสพอๆกันมันจะตั้งอยู่ในระดับเดียวกันเพราะว่ามันมีเงื่อนไขกำหนดอยู่คือกฎหมายแรงงานเนี่ยมันมีกำหนดเอาไว้ว่าตัวเลขเนี่ยมันไม่สามารถได้มากเท่ากว่านี้แล้วคือมันไม่เหมือนพวกบาร์ซ่ามาดริดที่จะตั้งแบบพันล้านแปดร้อยล้านพันล้านเพื่อการไม่ให้ใครมาซื้อแต่อันเนี้ยมันอารมณ์ประมาณว่าไม่อยากขายนะแต่ถ้าราคานี้ก็เอาไปสิคือ ผมมองอย่างนึงทีมในโปรตุเกสเนี่ยไม่ใช่แค่เบนฟิก้าพวกสปอร์ติ้งลิสบอนพวกปอร์โตพวกหลายๆทีมเนี่ยคือเขาเป็นทีมที่ไม่ได้ปิดกั้นความต้องการและก็โอกาสคือเขาพร้อมจะให้นักเตะไปเติบโตได้แต่เราก็ต้องได้ผลประโยชน์ที่มันเหมาะสมด้วยแต่ตั้งเอาไว้เนี่ยก็เผื่อไว้ก่อนเผื่อใครมาซื้อกลางซีซั่นไงเผื่อมีคนฉีกจริงๆแต่ว่าถ้าสมมติถึงเวลาที่เขาอยากขายจริงๆนะเขาขายต่ำกว่านั้นใช่อันนี้มันก็ต้องรอดูว่าแมนยูจะสามารถต่อรองได้ไหมแต่ว่าสื่ออย่าง Evening Standard Manchester Evening เนี่ยเขาบอกว่ามกราอาจจะยากนิดนึงซัมเมอร์เป็นไปได้มากกว่าคนนี้มีข่าวตีคู่เหมือนกับกักโปเลยครับสื่อที่หนึ่งหลายๆเจ้ารายงานเหมือนกันว่ามีชื่อกักโปเนี่ยอีกตัวเลือกหนึ่งที่เทนฮากก็มองไว้และชื่นชอบด้วยส่วนตัวก็คือกอนซาโลรามอสอันนี้ความสนใจน่าจะมีอยู่จริงแต่ปัญหาหลักๆอย่างที่บอกคือเรื่องของสัญญาค่าฉีกแล้วก็เรื่องของราคาที่มันสู้ไม่ไหวอะในเรื่องตลาดมกราคมแต่ในมุมมองผมนะถ้าเกิดเราดูจากความต้องการถ้าอ้างอิงจากคำพูดของเทนฮากที่อยากได้กองหน้ารามอสตอบโจทย์กว่าเฟลิกซ์แล้วก็ถ้าเกิดค่าตัวพอๆกันเป็นผมเลือกลามอสเพราะว่าเอาเฟลิกไปเนี่ยมันอาจจะเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าไม่ได้แล้วมันก็จะเป็นปัญหาขึ้นไปอีกว่าแมนยูก็ต้องปรับระบบไปตามเฟลิกก็ต้องโยกไปเล่นฝั่งนู้นฝั่งนี้ฝั่งซ้ายที่ตอนนี้
แรดฟอร์ดกำลังเล่นดีกับการเป็นปีกอยู่แล้วนะการที่คุณจะเอาคนไปแบบแย่งตำแหน่งเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ควรทำแต่ว่ามาร์ซิยาลเนี่ยยังขึ้นขึ้นลงลงนะยังไม่ได้สม่ำเสมอขนาดนั้นแล้วก็ลามอสอายุยังน้อย21ปีเด็กกว่าฟิลิปอีกนะใช่เด็กกว่าใช้งานได้ยาวแล้วถ้าต่อรองดีๆอ่ะผมว่าเบนฟิก้าเขายอมหรือถ้าจะเอามกราคมนี้เลยก็จาก120อาจจะลดลงมาเหลือสักประมาณ100นึงอ่ะผมว่าเขาก็ยอมจ่ายเขาก็ยอมปล่อยแต่100นึงก็เป็นตัวเลขที่ใช่สูงแต่ถ้า100นึงเนี่ยมันก็อาจจะเป็นตัวเลขที่ถ้าซื้อมาผมว่ามันต้องเอาตัวจริงเลยนะใช่อันนี้จะตอบโจทย์เทนฮากกว่าที่แค่อยากจะให้โอกาสมาร์ซิยาลด้วยนี่แหละมันต่างจากกรณีของเดมเบเล่ที่ผมบอกไปว่าเดมเบเล่มันดูแบบมาสำรองก่อนโอเคคือถ้าผมดูจากที่กาโลน่าบอกนะเหมือนเทนฮากจริงๆแกก็อยากจะล็อกให้โอกาสมาร์ซิยาลด้วยแต่อยากให้คนมาแย่งๆกันหน่อยใช่เพราะมันไม่พร้อมด้วยปริมาณครับด้วยปริมาณเนาะอ่ะปิดท้ายกันคนนี้ต้องเรียกว่านักพลิกถ้วยเก่าคนคุ้นเคยถ่านไฟเก่าก็คือทางด้านของเมมฟิสเดอะปายก็ตอนนั้นมาอยู่ในยุคของหลุยส์ฟันเกานะครับบอสใหญ่ชาวดัชก็ตอนนั้นอยู่53เกมยิงแค่7ประตูนะครับถือว่าผิดฟอร์มมากเพราะตอนอยู่ PSV คือยิงกระจายเลยแต่อายุยังน้อยตอนนั้นยังมาเด็กๆนะครับแล้วก็ได้เบอร์7ไปด้วยความกดดันสูงมากๆแต่ตอนนี้อายุ28แล้วครับอยู่ในช่วงวัยพีคประสบการณ์มากขึ้นไปเล่นในลีกที่ใหญ่นะครับอย่างลาลิก้าสเปนพัฒนาขึ้นนะครับตอนนี้บาร์ซ่าอาจจะเป็นสำรองก็จริงแต่ว่าก็ถือว่ายิงได้เรื่อยๆก็14ประตูนะครับในเกมที่ผ่านๆมาจุดสำคัญสัญญาเหลือ6เดือนราคาน่าจะพอสู้ไหวนะครับแล้วก็เขาอาจจะต้องย้ายออกแล้วเพราะว่าไม่ได้อยู่ในแผนทำทีมระยะยาวบาร์ซ่าพร้อมขายเลยใช่ไหมขวัญคือมกราคมนี้จริงๆถามว่าพร้อมปล่อยไหมคือตอนแรกอ่ะพร้อมนะเพราะว่ามันก็มีเลวานดอฟสกี้อยู่แล้วแต่ว่าทีเนี้ยมีเปลี่ยนละหลังจากที่เลวานมาโดนแบน3นัดซึ่ง3เกมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในเดือนมกราคมใช่คือผมว่าบาร์ซ่าอาจจะเปลี่ยนความคิดใช่คือในเดือนมกราคมเนี่ยอาจจะไม่ปล่อยแต่ว่าซัมเมอร์คือย้ายแน่ๆย้ายฟรีแน่นอนคือก็ไม่ได้หวังจะทำเงินจากดีลนี้สักเท่าไหร่เพราะว่าไอตอนที่เซ็นเข้ามาเนี่ยก็ฟรีก็มาแบบฟรีเอเจนต์นะครับแต่ว่าอ่ะเราไม่รู้เรื่องนั้นเราวกกลับมาที่ถ้าไปแมนยูรอบนี้เนี่ยเป็นคำรบ2จะเป็นยังไงผมว่า1เพราะว่าเขาจะดีขึ้นกว่าในรอบแรกเพราะว่าตอนนั้นผมแปลบทสัมภาษณ์เขาอยู่ที่เขาพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นตอนย้ายไปอยู่กับแมนยูในยุคของหลุยส์ฟันเกาเขาว่าไงเดอะปายบอกว่าตอนนั้นเขายอมรับว่าเขาไม่รับฟังคนใกล้ชิดคือคนใกล้ชิดอ่ะตอนนั้นไม่แนะนำให้ย้ายไปแมนยูไม่ได้หมายความว่าแมนยูเป็นทีมที่ไม่ดีแต่เร็วไปแต่อายุของเขาเนี่ยมันยังวัยรุ่นตอนนั้นนะครับแล้วเขาบอกว่าอังกฤษเนี่ยแสงสีเสียงอะไรต่างๆเสียงมากใช่แล้วเขาเป็นคนที่ตอนนั้นอ่ะเขายอมรับว่าเขายังอายุน้อยอ่ะติดปาร์ตี้ตามสไตล์เลยฮิปฮอปเลยใช่ลงแสงสีบ้างใช่ตามสไตล์นะแล้วพอไปอยู่นู่นเนี่ยมันก็เตลิดนะครับแล้วฟอร์มในสนามมันก็สัมพันธ์กันแล้วก็อีกอย่างนึงเขาบอกเขาไปอยู่ในกับแมนยูในช่วงที่เหมือนกำลังลองอะไรใหม่ๆก็จริงยังไม่ได้ลงตัวนะใช่ไปอยู่กับแมนยูช่วงที่แบบมาแบบเพิ่งอยากลองอะไรใหม่ๆมาใช้ฟันเกานะเพิ่งหมดยุคของเซอร์เล็กเดวิดมอยส์เป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายต่างๆเขาก็ยอมรับเองว่านั่นแหละมันเป็นเพราะว่าการที่ตัวเขามันเหมือนยังควบคุมตัวเองไม่ได้ด้วยมันก็เลยทำให้ตอนนั้นน่ะเขาล้มเหลวไปแต่ว่าเขาก็ไม่ได้รู้สึกโกรธหรือติดใจอะไรนี่คือประโยคที่เขาพูดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามองว่าถ้ามีการพูดคุยกันจริงๆแล้วแสดงความจริงใจที่อยากจะได้เดอปายเพราะว่าเขาไม่ได้ติดนะกับการที่จะต้องไปแก้ตัวที่แมนยูเพราะผมรู้สึกว่ามิชชั่นเขามันยังไม่คอมพลีทอ่ะเหมือนยังติดค้างในใจอยู่มันยังมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่สามารถกลับไปแก้ไขได้ซึ่งถ้ากลับไปตอนนี้ผมว่ามันก็น่าจะดีกว่าเดิมเราขอราคาเลยคือถ้ามกราคมนี้5ล้านบาร์ซ่าก็ปล่อยแล้วอ่ะสมมติว่าไอ้ที่ขวัญบอกคือดูจากสถานการณ์มีโอกาสอาจจะไม่ปล่อยเพราะว่าต้องเอามาใช้ใช่แต่ถ้าสมมติเดอปายเป็นคนบอกว่าขอย้ายผมขอย้ายผมว่าบาร์ซ่ารับฟัง5ล้านก็ปล่อยแล้วเหรอ5ล้าน5ล้าน10ล้านผมก็ปล่อยแล้วซึ่งถามผมอ่ะในฐานะแฟนแมนยูคนนึงผมเฉยๆนะผมไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นเพราะว่าเรารู้มาแล้วว่าเขาค่อนข้างล้มเหลวกับคำรบแรกที่มาเหมือนเป็นภาพติดตาอยู่แต่ว่าความเป็นไปได้มีครับเพราะว่าตามกระแสข่าวต่างๆเนี่ยเหมือนแมนยูเนี่ยพอพลาดกักโปไปในดีลที่มันค่อนข้างจะเป็นดีลที่ก็มองไว้สนใจจริงราคาสมเหตุสมผลพอไม่ได้เนี่ยตัวเลือกอื่นแม่งพุ่งทะยานหมดแล้วราคาก็เลยอาจจะมองว่าอาจจะเป็นการซื้อในราคาที่ถูกลงอายุมากขึ้นเน้นประสบการณ์ไปก่อนก็ไ
เก็บตังค์ไว้ก่อนอาจจะเสียขอเสียเงินรอบนี้น้อยๆแล้วเดี๋ยวซัมเมอร์ถ้าเกิดสมมติอันนี้ไม่เวิร์คค่อยว่ากันไปเอาแพงๆซัมเมอร์ก็ได้เพราะซัมเมอร์ตลาดมันจะมีให้เลือกเยอะกว่ามันเลยเชื่อมกับพวกเดปายพวกนี้ที่อายุเยอะหน่อยราคาเนาะราคาต่ำหรือว่าพวกชูโปรโมตติ้งพวกนี้ก็เลยเชื่อมกันชูโปรโมตติ้งตอนนี้ไม่ได้นะโอ้โหบาเยิร์นยิงทุกนัดใช่ดินั่นแหละแต่พูดถึงมองข้ามไม่ได้นะว่าเดอร์ปายอีกมุมนึงคือเทนฮากเป็นคนฮอลแลนด์ด้วยดิใช่ครับผมว่ามันคุยกันง่ายอ่ะอย่างน้อยมันคุยกันตรงนี้ง่ายก็มีชื่ออื่นอีกไหมอย่างนี่ยูซูฟามูโกโก้โกโก้นี่เป็นไงมีข่าวด้วยเหมือนกันมีเดอะไทมส์เล่นอยู่นะครับจำชื่อนักข่าวไม่ได้แต่กระแสจะมาหนักกับบาร์ซ่าตอนนี้เห็นมีข่าวกับเชลซีลิเวอร์พูลแมนยูบาร์ซ่ามีหมดนะคือเขาปฏิเสธสัญญาจากดอร์ทมุนด์ไป2รอบใช่แต่เดอะไทม์บอกว่าใครก็ตามอยากได้มูโกโก้หนึ่งสิ่งที่ต้องการันตีเขาคือโอกาสลงเล่นอาจจะไม่ถึงขั้นว่าตัวจริงทุกนัดแต่ต้องได้ลงอย่าให้ไปนั่งอะผมไม่ไปนะแต่แบบโอเคลงสลับบ้างเอาได้ครับอ๋อคนรายงานเป็นทอมเอานัดของเดอะไทม์เจ้าเดียวที่เชื่อมโยงกับแมนยูมีคนอื่นอีกนี่ณเดชของแข็งหน่อยวลาฮอวิชอันนี้ทุกคนอยากได้อยู่แล้วมันตรงสเปคสุดอะเบอร์9จบคมโอกาสไม่เปลืองอายุการใช้งานยาวยูเว่ปัญหาเยอะไม่รู้ว่าจะออกทางไหนผมว่าถ้าลองยับสัก80ล้านเนี่ยเขาจะยอมคือมันโอเคว่ามันเป็นตัวเลขที่สูงแหละแต่ว่าเขาซื้อมาก็แพงแล้วใช่คือยูเว่เขาซื้อมาแพงแล้วแต่ก็ถูกกว่าลามอสนะใช่แต่ก็ถูกกว่าลามอสแล้วอีกอย่างนึงคือเขาพิสูจน์ตัวเองผมว่ากับยูเว่ก็คือระดับนึงให้เราได้เห็นฟอร์มแล้วนะใช่ครับว่าเขาเล่นได้เล่นได้คนนี้โอเคครับหลายๆคนก็ยังรีเควสอยากได้วาลาโฮวิชไปเลยผมก็อยากได้แต่มันยากนะครับอ่ะมีอีกไหมโอ้โหนี่ก็อยากได้เหมือนกันวิกเตอร์โอซิมเฮนคุณให้เฟลิกเท่าไหร่เฟลิกหมายถึงว่าถ้าให้ผมประเมินด้วยตัวเองอ่ะดูจากฟอร์มอะไรที่มูลค่าของเขาตอนนี้อ่ะผมให้เฟลิกสัก70-80ล้านแล้วคุณว่าโอซิมเฮนเท่าไหร่บวกกับความเคี่ยวของนาโปลีด้วยก็ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งไม่พอผมว่า120เนี่ยถึงจะคาดหวังได้โอ้แต่พอเพราะเนี่ยนักเตะที่ไปอยู่นาโปลีหลายคนสุดท้ายก็ต้องอยู่ยันจนแก่เพราะว่าค่าตัวมันโอเวอร์คุณเลบารีเยอะเลยอ่ะแต่คนนี้ก็ดีครับคนนี้ก็ตอบโจทย์ดีที่สุดในลิสต์คือไม่ได้บอกว่าไม่เก่งแต่ด้วยค่าตัวที่ลอเรนเตสชอบตั้งอ่ะมันขายไม่ออกใช่มันแบบมันเขาไม่อยากขายอ่ะตั้งแบบเนี้ยเอาง่ายๆมีอีกไหมหมดแล้วประมาณนี้แต่จริงๆผมอยากเสริมอีกอย่างนึงคือผมเห็นรายงานของ Simon Stone ที่เป็นเทียร์1ก็บอกมาว่าอีแวนโทนี่เหรอไม่อย่าปิดโอกาสการยืมนะ อย่าคิดถึงแต่เรื่องซื้อคือบอกแมนยูอาจจะยืมนักเตะเอาเลยในมกราคมนี้คือถ้าลิสต์เนี้ยนะคนที่สามารถยืมได้เฟลิกซ์ยืมแล้วค่อยพ่วงออปชั่นได้มันต้องเป็นคนที่ไม่ได้เขาไม่ได้ใช้งานจะไปยืมคนที่เขาใช้งานเขาไม่ให้ยืมแน่แต่เดี๋ยวไปสัญญาจะหมดไม่น่าให้ยืมถ้าจะเอาก็คงต้องซื้อเลยต้องซื้อเลยอย่างนี้ซื้อได้เลยแบบถูกๆครับมีคนนึงมาใหม่แล้วเคยเล่นเคียงข้างลิโอเนลเมสซี่ว้ายตายเออเป็นศูนย์หน้าเคยใส่เบอร์9หัวตั้งๆเปล่าเออไม่ใช่ตอนนี้เป็นสกินเฮดมาตินเออมาตินชื่อหน้าเบดเวดให้แกอยู่แกสัญญาณตอนนี้ครับผมนะครับก็เดี๋ยวรอดูแต่ผมเชื่อว่าแมนยูซื้อแน่นอนไม่ใช่ซื้อแน่นอนเสริมแน่นอนไม่รู้ว่าจะเสริมในรูปแบบซื้อหรือยืมเทนฮากคุณมา2วันแล้วขอสไตรเกอร์2วันแล้วติดๆกันเนี่ยมันเอาอยู่แล้วคือขอขนาดนี้ถ้าเกิดว่าจบมกราไปถึงกุมภาไม่ได้ใครนี่ก็แปลกแล้วโอ้ยากคือต้องเอาก่อนนะอ่ะมันเพราะว่าถ้าอย่างมาร์ซิยาลอ่ะผมว่าจริงๆเขาเล่นได้นะแต่เราเห็นกันอยู่ว่าเขาเป็นคนที่มักจะเจ็บบ้างอ่ะแล้วมันไม่พอกองหน้าตัวเดียวอ่ะใช่ไงคือเขาไม่ใช่คนที่จะยืนระยะได้แบบทั้งซีซั่นอ่ะมันต้องซื้อสักคนนึงเอามาช่วยกันหน่อยถูกต้องครับอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามดูเพราะว่าตลาดหน้าหนาวเนี่ยวันนี้28นะอีกแค่4วันเนี่ยก็ตลาดจะเปิดทำการอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็รอน่าจะเป็นตลาดที่สนุกโดยเฉพาะผู้เล่นในตำแหน่งศูนย์หน้า yes นะไม่ใช่แค่แมนยูอยากได้นะทีมอื่นๆก็อยากได้นี่ลิเวอร์พูลเข้าไปก่อนแล้วเชลซีก็มองหาอยู่อาร์เซนอลอาร์เซนอลก็มองหาอยู่ใช่นะครับติดตามกันได้นี่คือทั้งหมดของวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนอีกรอบนึงนะครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างคอบอลคอช้างคอเดียวกันเคแบงค์จากธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจแล้วก็เครื่องสำรองไฟยูนิเต็ดครับรุ่นไฮเปอร์แม็กซ์เกมมิ่งยูพีเอสตัวเทพสำหรับคอเกมเพื่อความมันแบบไม่มีสะดุด
ระบบสำรองไฟคุณภาพสูงเทคโนโลยีรูปคลื่นบริสุทธิ์เพียวไซเวฟเพื่อการปกป้องอย่างสมบูรณ์ป้องกันไฟดับไฟตกไฟเกินไฟกระชากเต็มประสิทธิภาพเครื่องสำรองไฟแบรนด์ยูเนเต็ดจัดจำหน่ายโดยอินแกรมไมโครหาซื้อได้แล้วที่บานาน่าทั่วประเทศหรือออนไลน์ JAB Lazada Shopee Shop at 24 United The Power Back Up to the Future ครับครับผมขอบคุณรถยนต์ New Suzuki Ertiga Smart Hybrid The Power of Smart เต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลังสมาร์ทไฮบริดนะครับรถยนต์3แถว7ที่นั่งตอบโจทย์ทุกการใช้งานครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีสมาร์ทไฮบริดใหม่ช่วยเครื่องยนต์ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพประหยัดน้ำมันและก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็สามารถพบกับรถยนต์ New Suzuki Ertiga Smart Hybrid The Power of Smart เต็มที่ทุกฟังก์ชันได้แล้วนะครับที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศหรือว่าจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th ครับครับครับผมแล้วก็กลับมาเจอกับเจาะประเด็นได้ใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้วันนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ให้กันเหมือนเดิมด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจยูนิเทคพลังงานสำรองสู่อนาคตแบรนด์คุณภาพจากเซอร์คอนทางเลือกอย่างชาญฉลาดรถยนต์ New Suzuki Ertiga Smart Hybrid The Power of Smart เต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลัง Smart Hybrid